ครับนักเรียนพบกับคุณครูแบงค์อีกแล้วนะครับวันนี้คุณครูแบงค์จะมีเรื่องอะไรมาให้นักเรียนเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตมีทั้งหมด7ระดับเสียงด้วยกันนะครับ7ระดับเสียงมีอะไรบ้างนักเรียนไปทบทวนพร้อมๆกันนะครับเสียงที่1คือโน้ตตัวโดเสียงที่2คือโน้ตตัวเรเสียงที่3คือโน้ตตัวมีเสียงที่4คือโน้ตตัวฟาเสียงที่5โน้ตตัวซอนเสียงที่6คือโน้ตตัวลาและตัวสุดท้ายคือโน้ตตัวทีนั่นเองนะครับจำกันได้ไหมเอ่ยที่คุณครูแบงค์เคยสอนนะครับเนาะต่อไปนะครับคุณครูแบงค์จะมาสอนการนับตัวโน้ตนะครับโดยใช้นิ้วมือของเรานะครับถ้านักเรียนยกมือขึ้นมานะครับอย่าทำแบบนี้นะครับไม่เอานะอันนี้เขาเรียกว่าชูมือเนาะลดลงมาลดลงมาแค่นี้พอนะครับยกมือขวานะครับนักเรียนใช้มือขวาเนาะชูขึ้นมาแบบนี้กางนิ้วออกแบบนี้นะครับแล้วใช้นิ้วชี้มือซ้ายนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งให้นักเรียนออกเสียงโน้ตตัวโดต่อไปนิ้วชี้ออกเสียงโน้ตตัวเรนิ้วกลางออกเสียงโน้ตตัวมีนิ้วนางออกเสียงโน้ตตัวฟานิ้วก้อยสุดท้ายออกเสียงโน้ตตัวซอนนะครับเมื่อกี้ครูแบงค์บอกว่าตัวโน้ตมีกี่ตัวนะครับ7ตัวใช่ไหมครับ7ตัวยังเหลืออีก2ตัวใช่ไหมครับอีก2ตัวครูแบงค์จะให้เป็นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับนิ้วโป้งคือโน้ตตัวลาแล้วก็นิ้วชี้คือโน้ตตัวทีจำได้ไหมเอ่ยอีก1รอบไปพร้อมๆกันนะครับคุณครูแบงค์จะนับไปช้าๆนะครับไปพร้อมกันโดเรมีฟาซอนลาทีมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันบางคนลาทีโด wow. เยี่ยมมากครับแต่ตัวโดตัวที่8นี้ครูแบงค์ไม่ได้ออกเสียงด้วยเพราะว่าเหมือนกับตัวที่1ใช่ไหมครับงั้นเพราะฉะนั้นระดับเสียงของตัวโน้ตมีแค่7ตัวเท่านั้นเองนะครับขออีก1รอบนะครับนักเรียนทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับโดเรมีฟาซอนลาทีเก่งมากครับนักเรียนนะเวลาถ้านักเรียนมาเรียนกับครูแบงค์ในห้องเรียนแล้วครูแบงค์สอนนะครับครูแบงค์ก็จะให้นักเรียนวางบนคีย์บอร์ดใช่ไหมครับเนาะแล้วก็เราก็จะเรียนตัวโน้ตไปด้วยกันนะครับเนาะโดเรมีฟาซอนลาทีไงกันบ้างครับนักเรียนตัวโน้ตไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนักเรียนต้องทบทวนบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายชี้ไปมือขวาด้วยนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับนักเรียนลองสลับชี้อันนี้โน้ตตัวอะไรโน้ตตัวอะไร
ชี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับจะช่วยให้นักเรียนจำได้แม่นยำมากขึ้นวันนี้เรื่องตัวโน้ตนะครับมีทั้งหมด7ระดับเสียงนั่นเองนะครับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามชมกันวันนี้ครูแบงค์ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย